าดทรายดำอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมมะขามตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนผืนใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพันไม้และสัตว์น้ำในอดีตป่าชายเลนบริเวณนี้มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมต่อมาได้มีการปลูกป่าชายเลนเสริมในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นทำให้ปัจจุบันป่าชายเลนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ได้รับการฟื้นฟูเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในการประกอบอาชีพเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเช่นปูดำปูเสมอหอยขี้ค้อนปลาชนิดต่างๆเดิมหาดทรายดำแห่งนี้เรียกว่าหัวสวนเป็นหาดที่มีชาวมุสลิมเป็นเจ้าของและเคยตั้งสุเหร่าบริเวณหัวสวนต่อมาได้ย้ายไปทำให้เป็นสถานที่ร้างจนกระทั่งมีชาวบ้านยายม่อมได้มานั่งหมกตัวและหายจากโรคอัมพฤกษ์ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าทรายบริเวณหาดทรายดำรักษาโรคได้เช่นโรคปวดเมื่อยตามร่างกายโรคปวดเข่าปวดหลังสิวฝ้าอัมพฤกษ์เป็นต้นจึงได้บอกต่อๆกันจนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในทางธรณีวิทยาหาดทรายดำแห่งนี้มีชื่อทางวิชาการว่าไลโมไนท์ลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดงไปจนถึงดำเป็นแร่ที่เกิดจากการยุบตัวสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอยและผสมด้วยควอตซ์ในทางการแพทย์ไม่มีผลทางการรักษาโรคหากใครต้องการทำสปาทรายดำก็สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ช่วยบริการได้การทำสปาทรายดำหลักๆมีอยู่3แบบคือสปาเท้าสปาแขนและสปาตัวหาดทรายดำมีอยู่เพียง5แห่งเท่านั้นในโลกได้แก่ประเทศไต้หวันหาดทรายดำจีชิประเทศมาเลเซียหาดทรายดำที่เกาะลังกาวีแคลิฟอร์เนียหาดทรายดำลอสคอสฮาวายหาดทรายดำปูนาลูและจังหวัดตราดประเทศไทยในที่แห่งนี้นี่เอง